สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิว power bank นะครับราคาสุดคุ้มแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานครบนะครับตัวนี้ก็คือยี่ห้อ top k 10,000 มิลลิแอมตัวนี้รองรับ fast charge ทั้งขาชาร์จเข้า power bank แล้วก็ชาร์จออกนะครับสูงสุด18วัตต์ quick charge pd นะครับใช้กับที่เป็นของ Qualcomm เท่านั้นนะครับก็ขนาดอยู่ที่ 10,000 มิลลิแอมนะครับมีหน้าจอดิสเพลย์บอกเปอร์เซ็นต์แบตนะครับตัวนี้เป็นโมเดล i1006p นะครับโอเคครับในกล่องครับก็จะประกอบไปด้วย power bank ตัวหนึ่งน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับเบาๆแล้วก็สายชาร์จที่เป็นไมโคร USB นะครับทีนี้มาดูตัวนี้เป็นสีออกซิลเวอร์นะครับตัวนี้นะครับโมเดลคือ i1006p ขนาดอยู่ที่ 10,000 มิลลิแอมแต่ว่าถ้าเป็น5โวลต์ชาร์จแล้วจะเหลือ 6,500 นะครับซึ่งปกติ power bank ทั่วไปนะครับจะไม่บอกตัวเรทการเก็บประจุของตัวนี้จริงๆนะครับถ้าเป็น 3.7 โวลต์หรือ 3.3 3.7 โวลต์เนี่ยครับก็คือมันจะเป็น 10,000 มิลลิแอมป์นะครับแต่ตอนเราชาร์จแล้วก็แต่ตอนเราชาร์จมันต้องแปลงไปเป็น5โวลต์แล้วก็ชาร์จให้มือถือนะครับมันจะเหลือแค่ 6,500 นะครับมันถ้าจะชาร์จ iPhone จะชาร์จได้ประมาณ2รอบนะครับเพราะว่า iPhone 8ประมาณ 3,000 ครับตัวนี้ก็จะมี USB Type-Cซึ่งสามารถรับ input และ output ได้ในตัวนะครับก็จะเป็น fast charge ครับผม fast charge ตัวนี้จะเป็น fast charge ที่เป็นโวลต์สูงวัตต์ต่ำนะครับก็คือถ้า12โวลต์ก็ 1.5 แอมป์ถ้า9โวลต์ก็2แอมป์ถ้า5โวลต์ก็3แอมป์นะครับ micro USB แล้วก็ Type-C ก็เหมือนกันนะครับสามารถรับ input เข้ามาก็คือชาร์จเข้า power bank นะครับสามารถใช้ fast charge ได้ตัวนี้ Made in China นะครับผมมีตัวหนึ่งแล้วนะครับแล้วผมก็ใช้มาแล้วก็ถูกใจแล้วผมก็สั่งมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับหน้าจอจะมีกดปุ๊บแล้วบอกเปอร์เซ็นต์แบตนะครับตัวนี้ผมชาร์จไปแล้วครับผมใช้งานมาสักพักแล้วครับข้างบนจะเป็น Micro USB นะครับข้างล่างจะเป็น Type-C ตัวนี้จะเป็นType ธรรมดานะครับสามารถต่อ Type-Cถ้าจะชาร์จมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับต่อ Type-C ออกไปชาร์จมือถือหรือแท็บเล็ตได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครเป็น USB ปกติก็เสียบตรงนี้ก็ชาร์จเลยก็ได้ครับส่วน Micro USB ไว้ input ครับผมแล้วก็สามารถ input เป็นชาร์จใบตรง Type-C ก็ได้นะครับถ้าตอนเราชาร์จไวครับมันจะมีเขียว PD ชาร์จขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมอะแดปเตอร์ชาร์จไวผมไม่ได้อยู่กับตัวนะครับผมก็เลยไม่ได้ลองให้แล้วก็อุปกรณ์ชาร์จไวของ Qualcomm ของผมก็ไม่ได้อยู่กับตัวด้วยครับเลยไม่ได้ลองให้ถ้าผมตอนนี้มีแค่ Oppo ของผมที่อยู่กับตัวไม่สามารถ Oppo ไม่สามารถใช้ชาร์จไวตัวนี้ได้นะครับจะไม่สามารถใช้ชาร์จไว18วัตต์ได้นะครับจะชาร์จไวได้แค่15วัตต์นะครับเพราะตัวนี้จ่าย5โวลต์ได้สูงสุด3แอมป์นะครับซึ่ง Oppo นี่จะเป็นการจ่ายโวลต์ต่ำแอมป์สูงนะครับตัวนี้ก็จะได้5โวลต์3แอมป์แต่ว่าถ้าตัวไหนรองรับเต็มก็จะใช้ fast charge 9โวลต์2แอมป์หรือว่า12โวลต์ 1.5 แอมป์ได้นะครับวัสดุก็เป็นโลหะนะครับผิวสัมผัสดีนะสักๆนิดนึงครับก็ถือว่าราคา300ครับได้เท่านี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับใช้มาคุ้มมากครับขนาดเบานะครับผมต้องการหา power bank ที่ขนาดเบาแล้วก็ชาร์จไวตัวนี้ตอบโจทย์มากครับยังไงก็ลองฝากไว้ดูสักตัวนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม